สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ก็พบกับดิฉันนานาปาริชัดเอื้อเฟื้อค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการแล้วเรื่องข่าวนะคะให้กับทุกคนค่ะได้ฟังกันอีกเช่นเคยเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัท13สยามไทยค่ะกับช่องทางนะคะที่จะได้นำเสนอข่าวดีๆข่าวเด็ดๆข่าวที่เป็นกระแสรวมไปถึงคลิปข่าวที่น่าสนใจรวบรวมกันมาไว้ค่ะในรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะคะและอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามีข่าวดีๆนะคะที่อยากจะมาแนะนำค่ะแล้วก็ถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ร่วมฟังร่วมชมร่วมดูแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปกับคลิปต่างๆค่ะที่ทางรายการได้นำมาเสนอให้กับทุกคนเช่นเคยนะคะใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถที่จะนะคะคอมเมนต์กันมาได้หรืออยากจะกริ๊งกลางค่ะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับนะคะทางทีมงานกับรายการ13สยามไทยหรือรายการเล่าเรื่องข่าวของเรากันก็ได้ค่ะสำหรับนะคะคลิปวิดีโอที่เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะได้นำมารวบรวมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันในวันนี้เรามีหลากหลายคลิปด้วยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะเราจะยังคงอยู่กับคลิปนะคะเหตุการณ์ต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมีผู้ที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะคลิปต่อไปค่ะนะคะที่เราจะได้ชมกันนี้ค่ะนั่นก็คือคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปเรียกได้ว่าทำเอาทุกคนหวาดเสียวรวมถึงดิฉันด้วยนะคะหวาดเสียวมากๆหวาดเสียวขนาดไหนเรียกได้ว่างานนี้ถ้าเกิดว่านะคะช้าหรือเร็วไปอีกนิดเดียวเราไม่แน่ใจว่านะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะในคลิปวิดีโอนี้ค่ะนะคะเป็นการรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่โชคดีมากๆที่ผู้ชายคนนี้เขารอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เกิดจากตัวเองค่ะแต่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุบนพื้นที่นะคะบนพื้นที่ทั่วไปเลยค่ะนะที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อเกิดแล้วโอ้โหต้องบอกว่าคลิปนี้เดชบุญจริงๆผู้ชายในคลิปค่ะนะเป็นชาวต่างประเทศนะคะเขารอดออกมาได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่เมืองโอริกอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรทำไมผู้ชายคนนี้ถึงรอดอย่างหวุดหวิดเหตุการณ์น่าหวาดเสียวอย่างที่นานาได้บอกไปหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะว้าวเป็นยังไงคะทุกคนคะหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าหวาดเสียวมากๆผู้ชายคนนี้ค่ะนะคะเขาอาศัยอยู่ที่เมืองโอริกอนค่ะก็กำลังเดินตามปกติใช้ชีวิตทั่วไปเลยค่ะกำลังจะเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะแห่งหนึ่งค่ะเดินชิลๆไม่ได้คิดอะไรเลยนะจนกระทั่งเปิดประตูร้านแล้วก็เข้าไปในร้านปกติเลยค่ะปิดประตูแค่นั้นเองค่ะเห็นอะไรแวบๆไหมคะเห็นอะไรแวบๆกันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือนะคะเป็นวัสดุอย่างหนึ่งค่ะที่กลิ้งมาแต่ไกลเลยไอ้เจ้าวัสดุที่กลิ้งมานี่แหละค่ะมันเป็นใบมีดค่ะทุกคนโอ้โหพูดถึงแล้วมันไม่ใช่แบบโอ้โหวงล้อพลาสติกหรือล้อรถหรืออะไรเลยแต่มันคือใบมีดตัดคอนกรีตค่ะทุกคนซึ่งใบมีดตัดคอนกรีตมันแหลมมันคมมากเพราะมันเอาไว้ใช้ตัดคอนกรีตได้และเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะคะจุดขุดเจาะต่างๆบนท้องถนนเนี่ยแต่มันเกิดอุบัติเหตุหลุดมาได้อย่างไรหลุดรอดมาได้อย่างไรอันนี้ไม่แน่ใจแต่จะเห็นว่าเป็นใบมีดขนาดใหญ่มันกลมนะคะแล้วใบมีดเนี่ยกลมกลิ้งมาเลยค่ะแล้วคิดดูใบมีดมันคมขนาดนั้นอ่ะคุณแล้วถ้าเกิดว่ามันตรงเข้ามาแล้วชายคนนั้นน่ะเดินช้ากว่านี้อีกนิดเดียวค่ะเขาอาจจะไม่รอดชีวิตได้อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่อยากจะให้เกิดนะเหตุการณ์สยองขวัญเลยค่ะสำหรับงานนี้ถ้าเกิดขึ้นนะคะแต่เขาโชคดีมากๆที่เขาเข้าไปก่อนแล้วปิดประตูทันด้วยนะคะเข้าไปก่อนแล้วปิดประตูทันจึงทำให้ใบมีดนั้นชนแค่ตรงประตูค่ะเกิดความสั่นสะเทือนเลยค่ะไปทั้งร้านเลยว่าเอ๊ะเหมือนมีวัสดุอะไรมาชนที่ร้านนะคะและเหตุการณ์นี้ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ชายคนนี้เข้าไปในร้านไม่กี่วินาทีนะคะ
จ้าใบมีดยักษ์ที่เอาไว้ใช้ตัดคอนกรีตบนท้องถนนเนี่ยมันกลิ้งมาอย่างเร็วเลยค่ะทุกคนทั้งเร็วทั้งแรงทั้งคมค่ะนะคะน่ากลัวมากๆเลยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจค่ะให้กับทุกคนเลยนะคะว่าการใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทแล้วเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังกันด้วยในทุกๆวินาทีทุกๆฝีก้าวเลยทีเดียวนะคะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นที่ในทุกๆที่เหตุการณ์นี้อย่างที่เห็นค่ะเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราเดินอยู่ปกติแต่นะคะก็มีใบมีดที่ไหนก็ไม่รู้โอ้โหมาแบบเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะคะทำให้เรารอดชีวิตได้นะโชคดีมากๆที่เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็สร้างความเสียหายให้กับร้านเหมือนกันเพราะว่าใบมีดค่อนข้างใหญ่ต้องใช้คนถึง3คนเลยเป็นผู้ชายด้วยนะถึง3คนกว่าจะดึงเอาใบมีดนี้ออกมาได้คิดดูว่ามันหนักมันรุนแรงแค่ไหนมันใหญ่ขนาดไหนน้ำหนักเอ่ยอะไรเอ่ยโอ้โหใบมีดนะคะถ้าเฉือนร่างเราไปเนี่ยไม่เหลือนะคะไม่เหลือแน่นอนนะคะคนนี้เนี่ยก็ถือว่ารอดชีวิตนะนะคะเขายังโชคดีมากๆนะคะทำบุญมาเยอะมากๆเลยนะก็เป็นใบมีดตัดคอนกรีตขนาดใหญ่ที่กลิ้งมาจากท้องถนนนะคะหลุดออกมาจากเครื่องจักรนะคะหลุดออกมาจากเครื่องจักรค่ะแล้วก็กลิ้งข้ามมาเลยค่ะข้ามลานจอดรถมาเลยนะคะวิ่งตรงมาเลยดิ่งตรงกลิ้งมาเลยเนี่ยพุ่งชนประตูร้านทันทีนะโชคดีนะคะไม่กี่วิเนี่ยก็คือเขาเข้าไปก่อนนะคะก็เลยรอดจากชีวิตนี้นึกภาพดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าปิดประตูไม่ทันนะคะไม่รู้จะไปโดนใครในร้านหรือเปล่าจะเป็นชายคนนี้ไหมจะเป็นคนอื่นไหมก็ยังไม่แน่ใจจะโดนกี่คนก็ไม่แน่ใจอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเนี่ยอันตรายมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทางผู้ประกอบการหรือว่านะคะทางด้านของอุตสาหกรรมขุดเจาะนะคะบนท้องถนนแบบนี้การใช้งานเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คค่ะนะคะในเรื่องของความปลอดภัยอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าต้อง 100% จริงๆนะคะที่จะตรวจเช็คค่ะว่าเครื่องจักรนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยแบบสมบูรณ์แบบโดยที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นนะคะถ้ามันหลุดขึ้นมาเนี่ยนะคะอาจจะเกิดจากความสะเพร่าการขาดการตรวจเช็คของผู้ที่รับผิดชอบเครื่องจักรนั้นๆเนี่ยทำให้คร่าชีวิตคนได้เลยเราเห็นประสบการณ์มากมายกับเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นจากความประมาทที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ได้ตรวจเช็คแบบนี้มาเยอะแล้วบทเรียนมันมากพอแล้วจริงๆค่ะแต่เราจะต้องมาควบคุมให้เข้มข้นขึ้นในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรนะหรือว่านะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆค่ะทุกอย่างเนี่ยถ้าเราคำนึงและตระหนักในเรื่องของมาตรฐานมากขึ้นนะเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดการสูญเสียก็จะเกิดน้อยลงค่ะยังไงก็มาร่วมด้วยช่วยกันดีกว่านะคะที่จะมาสร้างมาตรฐานแล้วก็สิ่งต่างๆนะคะให้น่าอยู่มากขึ้นให้มนุษย์เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยค่ะนะคะก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ภาพเมื่อสักครู่นี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาใต้คอมเมนต์นะคะของ Facebook หรือว่านะคะจะเป็น YouTube ก็ได้ค่ะหรืออยากจะโทรเข้ามาก็สามารถนะคะแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะค่ะมาดูกันที่คลิปถัดมาเลยนะคะที่รายการเล่าเรื่องข่าวของเราได้รวบรวมแล้วก็ไปหามาให้ค่ะ Emma Centralia in Pennsylvania that looks like it has been hit by the apocalypse. The town was left abandoned after a coal mine fire began to burn more than 56 years ago. Underground mine fires are common across the globe. There are thousands that have been burning uncontrollably for many years.Australia's Burning Mountain is believed to have been burning for 6,000 years. Centralia's fire started in 1962, when residents turned an old strip mine into a dump and setting the rubbish alight. The fire spread through an unsealed opening to the underground coal mines, igniting a seam of coal, and the fire has been burning to this day.The fire stretches 12 kilometres and burns underneath an area of 15 square kilometres, 300 feet below ground. Authorities say the fire could burn for another 250 years. The fire continued to rage unchecked into the 1980s. Giant plumes of smoke and deadly carbon monoxide gases billowed from fissures in the ground. The local highway cracked and collapsed.Trees were bleached white and petrified, and people complained about breathing problems.
After estimating the cost of extinguishing the fire at over $500 million, the government opted to raise the town and relocate its residents. Centralia used to have 1,000 people living in the town. About 5 residents still live there today, despite there being nothing there. All real estate in the town was claimed under eminent domain in 1992 and condemned by the Commonwealth of Pennsylvania. The remaining residents were being forced to move, but in 1993, they started to fight for the right to stay. After a lengthy legal battle, state and local officials reached an agreement with the 7 remaining residents in 2013. คลิปต่อไปนี้วันนี้เราพูดถึงคลิปที่อยู่ต่างประเทศกันอีกแล้วนะคะยังหนีไม่พ้นค่ะนะคะกับอเมริกานะคะซึ่งเป็นอีก1ประเทศนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแต่ว่าประเทศอเมริกาเองนะคะเขาก็มีสตอรี่หรือว่าเรื่องราวต่างๆนะที่หลายคนเนี่ยไม่รู้นะต้องบอกว่านะคะเขามีอยู่เมืองนึงค่ะซึ่งเป็นเมืองที่มีถ่านหินนะคะเป็นจำนวนมากเป็นเมืองนึงนะคะที่ผู้คนเนี่ยขวักไขว่พลุกพล่านนะคะแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเลยนะคะที่มีอุตสาหกรรมทางด้านของถ่านหินค่ะแต่ว่าเมืองนี้เนี่ยถูกปิดตายไปแล้วค่ะไม่ให้ใครเข้าไปนะคะทำธุรกรรมใดๆผู้ที่เป็นประชาชนนะคะอยู่ที่พื้นที่นั้นๆเองเนี่ยก็ต้องสละพื้นที่ของตนเองนะโดยที่ทางรัฐบาลของสหรัฐเองก็รับซื้อพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็อพยพผู้คนค่ะให้ไปอยู่ที่อื่นนะทำไมถึงต้องไปอยู่ที่อื่นค่ะต้องเล่าแบบนี้ว่าที่นี่ค่ะเป็นเมืองถ่านหินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านใต้เนี่ยก็จะมีถ่านหินเป็นจำนวนมากเลยนึกถึงถ่านค่ะทุกคนนะคะเมื่อถ่านโดนไฟเข้าไปมันเกิดความร้อนบางทีมันระอุไม่หยุดเลยนะความร้อนก็จะอุเรื่อยๆแล้วถ่านหินที่อยู่ใต้โลกค่ะนะคะพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกปิดกั้นไม่ให้มีการอยู่อาศัยแล้วค่ะนะคะให้ทุกคนเนี่ยอพยพไปเพราะว่ามันเกิดอันตรายมากๆไฟเนี่ยลุกตลอดเวลาเลยค่ะมา60ปีแล้วยังไม่มอดเลยทุกคนนะคะไฟเนี่ยลุกอยู่ใต้พื้นโลกนะคะบริเวณพื้นที่ที่มีฐานหินเนี่ยลุกมาถึง60ปีแล้วและเชื่อไหมคะว่า60ปีนี้นะยังไม่หมดนะทุกวันนี้ยังปิดไม่ได้ยังปิดไฟตรงนี้ยังดับไม่ได้เลยและมีการนะคะบอกเลยค่ะว่าไฟเนี่ยจะลุกไปเรื่อยๆจนถึง200ปีลุกไปอีกไฟก็ลุกไปเรื่อยๆจนถึง200ปีเลยโอ้โหน่ากลัวมากๆทุกคนนะคะโดยทางเมืองนี้นะคะของอเมริกาเนี่ยเขาชื่อว่าเมืองเซนทาเลียค่ะนะคะมีไฟระอุครุกรุ่นแบบนี้เนี่ยมันนานถึง60ปีนึกถึงไฟที่อยู่ใต้พื้นดินค่ะใต้โลกนะคะมันร้อนแบบนั้นละค่ะมันระอุอยู่แบบนั้นอะไม่หมดไม่สิ้นไม่หมดไม่สิ้นจะทำวิธีไหนมันก็ไม่มีวันหมดตอนนี้แล้วมีแนวโน้มว่ามันจะอยู่กับพวกเราไปอีกนะคะที่อเมริกาเนี่ยถึง200ปีด้วยกันนะคะโดยที่ถนนแห่งนี้เนี่ยถูกปิดกั้นด้วยดินแล้วค่ะนะคะไม่ให้มีใครเนี่ยสัญจรไปมาไม่ให้คนนอกเข้าแล้วแล้วก็นะคะเมืองเซนทาเลียนะคะในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองถ่านหินค่ะเป็นเมืองถ่านหินนะคะที่เรียกได้ว่ามีความคึกคักแล้วก็มีความหลากหลายของผู้คนนะคะเดินทางสัญจรไปมาทำอุตสาหกรรมนะทำการค้าเรื่องถ่านหินกันค่ะแต่บังเอิญเหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดเลยจริงๆการที่ทำให้เมืองนี้ลุกเป็นไฟค่ะถ่านหินระอุไม่เลิกนะคะไฟระอุไม่เลิกเกิดจากการที่มีคนไปเผาขยะใกล้กับเหมืองถ่านหินค่ะเป็นเรื่องเลยนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะมีการเผาขยะใกล้กับทางเข้าเหมืองค่ะนะคะจนกระทั่งถ่านหินที่มันอยู่ข้างใต้เนี่ยมันติดไฟขึ้นมาโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะไอ้ขยะที่เราตั้งใจจะเผาให้มันหายไปมันกลายเป็นว่ามันลงไปติดถ่านหินด้านล่างแล้วนึกถึงถ่านดำๆที่เราใช้ตามเตาอะค่ะแล้วพอมันเจอไฟเข้าไปมันระอุมันติดยาวแล้วลามๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้แหละค่ะเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เลยค่ะเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เกินกว่าที่บ้านจะรับได้เกินกว่าที่ท้องถนนพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะรับได้แล้วมันเริ่มพังทรุดตัวนะคะถนนต่างๆก็แตกร้าวไปหมดก็เพราะว่าเหตุการณ์นะคะที่ถ่านหินเนี่ยมันระอุแล้วไฟไหม้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าบ้านเรือนนี้อยู่กันไม่ได้ผู้คนต้องหนีตายกันออกมานะคะหลังจากนั้นค่ะต้องบอกว่ายังมีควันพิษที่ลอยขึ้นสูงด้วยนะคะรวมไปถึงโอ้โหนอกจากจะมีควันพิษที่เกิดจากถ่านหินแล้วคิดดูค่ะมันเยอะมากๆมันพื้นที่มันใหญ่มากๆแล้วแบบมันเหมือนแบบพื้นที่ที่แบบเต็มไปด้วยไฟนะคะพื้นที่ที่เต็มไปด้วยไฟอยู่ข้างใต้พื้นโลกของเราเต็มไปหมดเลยค่ะนะอยู่ไม่ได้ค่ะถนนนะคะบ้าน
ช่องต่างๆเนี่ยก็คือแตกร้าวไปหมดเลยนะและเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีเด็กผู้ชายคนนึงค่ะอายุ12ปีนะคะตกลงไปในหลุมค่ะลึกกว่า45เมตรคุณ45เมตรมันลึกมากแล้วเป็นหลุมอ่ะโอ้โหไม่รู้มีใครช่วยชีวิตได้หรือเปล่าแต่ไม่น่าจะรอดนะคะ45เมตรแล้วทุกอย่างคือพังไปหมดเลยทุกอย่างคือพังพินาศไปหมดเลยสำหรับนะคะในเมืองนั้นๆค่ะกับเมืองเซนทาเลียนะคะต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ได้กว้านซื้อนะคะพื้นที่ตรงนั้นค่ะเพื่อให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้อพยพหนีนะคะได้อพยพหนีไปค่ะนะเอาจากเมืองนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองค่ะไฟเองเนี่ยก็ยังคงลุกลามไปเรื่อยๆเนาะแล้วเขาก็บอกว่ามีแนวโน้มว่าจะลุกไปอีกถึง200ปีด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าเมืองนี้เองค่ะจากเซนทาเลียเนี่ยค่ะไม่ได้ถูกปรากฏอยู่ในแผนที่โลกแล้วนะคะเมืองนี้ไม่ได้ถูกปรากฏอยู่ในแผนที่ของสหรัฐหรือว่าแผนที่โลกเองก็ตามแต่ก็ต้องบอกว่านะคะในเมืองนี้ยังมีคนไปอยู่อาศัยด้วยนะนะคะเมืองนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมืองร้างในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่มีการลุกไหม้นะคะของพื้นดินนะมีไฟใต้ดินเนี่ยที่ลุกไหม้ตลอดระยะเวลา60ปีแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ต้องบอกว่าค่ะจากทางสหรัฐอเมริกานะคะมีการสำรวจประชากรเนี่ยเขาพบว่ายังมีคนค่ะถึง5คนด้วยกันที่ยังอาศัยอยู่ในเมืองร้างที่เต็มไปด้วยไฟลุกใต้ดินแบบนี้ถึง5คนค่ะซึ่งตอนแรกคิดว่าจะไม่มีใครอยู่แล้วนะคะแต่ยังมีคนอยู่นะคะยังมีคนอยู่นะคะต้องบอกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงอยากอยู่ตรงนั้นมันอบอุ่นหรือว่าอย่างไรไม่แน่ใจเหมือนกันและถ้าเป็นท่านผู้ชมทางบ้านล่ะคะยังอยากจะอยู่ในพื้นที่นะคะเมืองเซนทาเลียหรือเปล่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมทางบ้านคะกับคลิปวิดีโอต่างๆที่เราได้รวบรวมเอามาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าโอ้โหเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์นะคะส่อเสียงให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเสียงให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆบนท้องถนนหรือพื้นที่ที่เราเดินอยู่ในที่สาธารณะหรือว่าทุกที่ที่เราอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดได้เสมอนะคะก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราเนี่ยได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นสำหรับคนที่ทำงานนะคะทางด้านของอุตสาหกรรมต่างๆคนที่ทำงานกับเครื่องจักรคนที่อยู่กับการที่เราต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นนะคะอาจจะต้องหันกลับมาตระหนักแล้วก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นกว่านี้การรัดกุมในเรื่องของมาตรฐานการรัดกุมค่ะนะคะทำงานอย่างเรียกว่าบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็ตั้งปณิธานค่ะนะคะว่า safety first นั้นคือสำคัญที่สุดนะสำหรับชีวิตของทุกๆคนนะคะเพราะว่าเมื่อเกิดการสูญเสียแล้วค่ะสิ่งที่จะเป็นความเสียหายต่างๆล้วนตามมาแน่นอนนะคะมีแต่ความเสียใจมีแต่ความเศร้าค่ะนะคะหรือแม้แต่ค่ะนะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะโดยไม่คาดฝันก็เป็นอุทาหรณ์ให้เรานะคะหมั่นที่จะได้ทำความดีให้ได้มากที่สุดนะคะเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์นะคะแล้วก็ความดีต่างๆที่เราสามารถสั่งสมเก็บติดตัวไว้ได้นะคะก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราเนี่ยได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตในทุกๆวันแล้วก็ประพฤติปฏิบัติคิดดีพูดดีทำดีด้วยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนะคะหลังที่เราได้ให้ทุกคนชมค่ะก็เป็นคลิปที่หลายๆคนไม่เคยเห็นมาก่อนกับเมืองร้างนะคะที่เราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเมืองที่เราเคยอยู่นะเมืองถ่านหินค่ะที่เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองอุตสาหกรรมถ่านหินเมืองถ่านหินนะคะที่น่าจะเป็นอีกเมืองหรือว่าอีกเมืองอุตสาหกรรมนะคะที่มีชื่อเสียงหรือว่าสร้างรายได้ให้กับอเมริกามากขึ้นแต่กลับกลายเป็นเมืองร้างที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นได้อีกนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ามันใกล้ตัวมนุษย์มากๆนะมีไฟร้อนๆอยู่ใต้ดินค่ะอันนี้ก็ทำให้เราได้ตระหนักถึงเหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกันเอาไว้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะนะคะที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมในเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้รวบรวมเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้ด้วยใครอยากจะแสดงความคิดเห็นใครอยากจะแชร์เรื่องอื่นให้เราฟังสามารถนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนนะคะกับรายการเล่าเรื่องข่าวเอาไว้เจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าและวันถัดไปกับรายการของเราเช่นเคยติดตามกันได้ที่13สยามไทยและถ้าใครอยากจะโทรสั่งสินค้าหรือสั่งออเดอร์สินค้าดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ก้านตองน้ำดื่มสมุนไพรค่ะนะคะที่สามารถช่วยให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจหรือใครที่อยากจะมีผิวสวยกับ Percy Glow ค่ะไปดูสบู่ดีๆนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนำต่อไปนี้กันเลยค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากช่อง13สยามไทยค่ะท่านไหนที่บอกว่ามีกลิ่นตัวผิวหมองคล้ำไม่มั่นใจเลยวันนี้แนะนำกันด้วยนะคะกับสบู่ KT Plus Percy Glow ค่ะขาวกระจ่างใสไร้กลิ่นตัวแน่นอนนะคะวันนี้
ำหรับท่านที่อยู่ในช่อง TikTok นะคะก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะรับโปรกันได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าซื้อ1แถม2ไปเลยค่ะในราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะคะวันนี้มีอีก1โปรมาฝากกันด้วยก็คือซื้อ4แถม5ไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นนี้นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังฟรีให้ด้วยนะคะสำหรับถุงตีฟองค่ะสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้ออย่าลืมนะคะด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ